ส่วนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานจัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ดเด็กนักเรียนถวายเป็นพระราชกุลุลแด่สมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567โดยมีผู้อุ่วในการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษ สาเจ็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีทางนี้กองทัพภาคที่3จัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิดแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์พร้อมทางเล็งอ,อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษคณะครูและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเจ็ด นอกจากนี้กองทัพภาคที่สามและหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สามค่ะยังได้มีกิจกรรมอื่นๆแล้วก็จัดกํำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ห่วงวันที่1นถึงสกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมีได้